สวัสดีครับช่วยด้วยเสียงอ้อนวอนจากเมียนมาปลายทาคุณนายแบบชื่อดังชาวเมียนมาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจใจความว่าเราประชาชนชาวเมียนมาต้องการให้ลูกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในพม่าตอนนี้เราประชาชนชาวเมียนมาต้องการให้ลูกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในพม่าตอนนี้ก่อนที่ของเราจะถูกตัดออกพวกเขาตัดสายกระจายเสียงโทรทัศน์บริการโทรศัพท์เพื่อป้องกันเราไปถึงโลกอีกครั้งในปี2021ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยเหมือนในปี1988เราไม่สามารถปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้อีกแล้วโปรดช่วยเราในการเผยแพร่สิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าด้วยช่วยเราด้วยทหารได้ควบคุมขังรัฐบาลประชาธิปไตยผู้นำพรรคและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองพม่าที่ได้รับการเลือกตั้งในขณะนี้ช่องทางโทรทัศน์และบริการโทรศัพท์แห่งชาติถูกตัดออกทั่วประเทศช่วยเราด้วยประชาธิปไตยผู้นำโลกแฮชแท็กช่วยด้วย